สวัสดีค่ะวันนี้เราทีมงานบางเอิญสตูดิโอจะขอพาทุกท่านไปยังหมู่บ้านคำบอนซึ่งเป็นที่ทิ้งขยะในจังหวัดขอนแก่นน้อยคนนักนะคะที่จะรู้จักกับหมู่บ้านนี้หมู่บ้านคำบอนแห่งนี้ตั้งอยู่บนตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่กบขยะมูลฝอยมาตั้งแต่ปี2511จนถึงปัจจุบันบนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ98ไร่ปัจจุบันนี้การกบฝังขยะภายในพื้นที่ได้เต็มล้นออกมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าขยะมันมากมายมหาศาลขนาดไหนตามมาเลยค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีไกด์ซึ่งเป็นเยาวชนในหมู่บ้านคำบอนเขาอาสาจะพาเราไปเที่ยวที่หมู่บ้านกองขยะกันเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออดีครับตอนนี้น้องออดดี้เรียนหรือว่าทำงานอยู่คะตอนนี้ก็ไปทำงานไปแค่นั้นนะออดดี้อยู่ที่นี่มานานหรือยังคะก็17-18ปีแล้วแล้วครอบครัวน้องออดดี้มีอาชีพอะไรคะก็มีอาชีพรับจ้างขึ้นขยะสบายเอาละค่ะและแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องไปทัวร์หมู่บ้านคำบอนหมู่บ้านกองขยะกันแล้วนะคะว่าแต่น้องออดดี้คะเราจะไปที่ไหนเป็นที่แรกกันดีคะจะไปบ้านพ่อครับสำหรับบ้านบุคคลคนแรกนะคะที่เราจะมาทำการสัมภาษณ์กันค่ะเราไปทำความรู้จักกับลุงคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะลุงชื่ออะไรคะผมชื่อคำปึกควรกล้าครับหมู่บ้านคำบอนนะคะมีประวัติความเป็นมายังไงนะคะถึงได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านคำบอนครั้งแรกๆเนี่ยจะมียายคนหนึ่งเข้ามาอยู่ก่อนคนเดียวแต่ก่อนเขาก็อาชีพของเขาค่ะพ่อคำนะคะได้เล่าถึงประวัติของหมู่บ้านคำบอนให้เราฟังนะคะพ่อคำบอกว่าเมื่อก่อนมียายคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติกับพ่อคำแต่ก่อนมีอาชีพทำงานที่ทางรถไฟนะคะแต่ว่าเขาหันกลับมาเก็บของขายพอดีว่าเห็นรถขยะเมืองขอนแก่นมาเก็บขยะก็เลยสงสัยว่าเขาไปทิ้งที่ไหนกันจึงตามเข้ามาเจอจนถึงที่ทิ้งขยะขอนแก่นนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนจรเข้ามาจนกลายเป็น16หลังคาเรือนขยะก็เยอะขึ้นชาวบ้านก็เยอะขึ้นอยู่มาจนตอนนี้นะคะปัจจุบันก็มีอยู่60หลังคาเรือน220คนนะคะซึ่งอาชีพหลักของหมู่บ้านนี้ก็คือเก็บขยะค่ะเป็นผลกระทบในชุมชนนะคะมันจะมีอะไรหรือเปล่าคะถ้าสมมติว่าเราอยู่กับแบบเหมือนเป็นกองขยะอะไรเงี้ยค่ะคือผลกระทบก็มีเต็มๆนะครับเต็มๆคือเราจะพูดว่าไม่มีไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันกระทบโดยตรงเต็มๆเลยเพราะว่ามีกลิ่นมีฝุ่นละอองมีสารพิษสารระเหยต่างๆเราไม่รู้นะครับอันนี้กระทบมากแต่เราก็ต้องอยู่เพราะว่าต้องใช้ชีวิตเนาะยังไงเราพูดง่ายมันเรียกเกิดไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่ายังไงเรามาหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองครอบครัวตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่ารู้อยู่ว่ามันอันตรายกับตัวเองแต่เราต้องทำก็เพื่อความชีวิตความเป็นอยู่ใช่ไหมเคยขึ้นไปเก็บขยะข้างบนไหมคะก็ช่วงเด็กๆก็ขึ้นไปแล้วเคยเจอของแปลกๆไหมแปลกๆแบบนี้บ้างก็แบบขยะแปลกๆที่เราแบบตอนเด็กๆใช่ไหมเราเคยเจออะไรแปลกๆก็ไม่ครับก็มีบางคนเจอแล้วเจอศพเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ย
คยเจอศพเด็กด้วยเหรอคะได้ทองแน่เลยจริงเหรอได้ทองด้วยเหรอได้ครับบ้านมีเงินก็มาเป็นมีคนได้เงินตังไอ้20,000ไอ้โอ้อะแล้วเดี๋ยวตอนที่เราเจอศพเด็กเราทำไงอ่ะเขาทำไงผมยังเด็กมันช่วงเจอครั้งแรกมันก็มีลุงที่ข้างล่างเจอครับแล้วก็ไปมันก็เป็นเรื่องใหญ่ตัวครับต้องขึ้นโรงพักไปเลยช่วงสอบสวนเลยแล้วพอเจออีกก็เอาเด็กไปฝังเลยอ๋อก็คือแบบไม่อยากให้มีเรื่องกับอะไรจนถึงขึ้นลงขึ้นศาลเนาะเพราะเราไม่ใช่คนทำใช่ไหมแล้วออดี้เคยได้เงินเคยได้ทองกับเขาไหมก็ได้โหได้อะไรอ่ะทองคำกี่บาท50 ตังค์งั้นเดี๋ยวเราต้องไปลองดูบ้างนะคะเผื่อเราจะได้ทองกับเขาบ้างไปเลยค่ะคันรถอะไรคะเขาเอามาทิ้งใช่ไหมที่ไหนคะออดดี้สถานที่ทิ้งขยะครับเมื่อกี้เราเดินกันขึ้นมาเนาะสูงมากมันถึงผมจะอยู่ที่นี่หรือที่นี่มันจะเป็นฐานทิ้งขยะแหละแต่พวกผมไม่ได้สกปรกอะไรขนาดนั้นเพราะคือเขาจะมองว่าเราสกปรกอย่างเงี้ยเหรอมาจากบ้านพวกขยะหรืออะไรทั้งที่ขยะมันก็มาจากพวกเราทุกคนนี่แหละเออแล้วเราเป็นแพะเป็นอะไรใช่ใช่บางคนไม่รู้หรอกเนาะว่าขยะถูกมาทิ้งที่นี่นะคนข้างนอกเขามองเราว่าเป็นยังไงอะในความรู้สึกเราอะเนาะบางทีไปโรงเรียนเพื่อนมันก็ล้อว่าที่บ้านพวกขยะเลยอะไรอย่างนี้ตอนแรกมันก็เฉยครับแล้วพอหลังๆมามันก็เริ่มชินมันก็ไม่มีอะไรหรอกล้อมันก็ล้อไปอ๋ออืมแต่บางก็มีคนบางพวกกลุ่มก็ยอมรับเราได้เลยมันก็ไม่ใช่ทุกคนว้าวแล้วมีแบบได้รับอะไรบ้างอุบัติเหตุอะไรฮะพอเวลามาเก็บขยะมีใครอะไรเส้นติดเชื้อเกี่ยวกับเท้าไว้เหล็กเสียบนี่ครับทะลุมาเหลือหนังอยู่นิดเดียวทะลุหนังมาก็ทะลุขาเย้ยเหล็กเส้นนะนี่แล้วตอนเด็กๆเราขึ้นมาเก็บอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็สนุกใช่ไหมเราก็แบบเราก็มาช่วยพ่อแม่เก็บเฉยๆอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนาะแต่สังเกตนะที่เก็บแอมไม่ค่อยมีวัยรุ่นเลยเนาะมีแต่คนแล้วเพื่อนสนิทล่ะเพื่อนๆสมัยประถมอะไรอย่างนี้ไปไหนกันหมดบางคนก็มีลูกมีเมียบางคนก็ไปทำงานที่อื่นนะอ๋อแล้วทำไมออดดี้ไม่มีบ้างอ่ะไม่อยากมีครับมันทาเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้พี่ต้องรับภาระอย่างนี้น่ารักอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีเข็มครับเพราะว่าเขาแยกขยะพวกขยะโรงพยาบาลหรือขยะติดเชื้อเขาเอาไปทิ้งข้างล่างครับมันมีโรงเผาโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามน้องออดดี้ไปดูโรงงานเผากันเลยนะคะพอถึงหน้าฝนมันก็ไม่ได้ลำบากแค่บ้านผมครับมันจะน้ำพวกน้ำเสียน้ำเน่ามันจะไหลเข้านาเข้าที่
คนอื่นครับแล้วทำนาได้ไหมถ้าน้ำไม่ได้มันช่วงนั้นเกิดการประท้วงอย่างนี้ครับแล้วเขาก็ขี้เกียจเดี๋ยวจะพาพวกพี่นี่ไปดูโรงแยกขยะติดเชื้อเอามาจากโรงพยาบาลแล้วกำจัดยังไงคะเขาอย่างเดียวเลยความฝันของน้องออดดี้คืออะไรคะอ๋อฝันไม่ได้ฝันอะไรมากครับก็เป็นคนธรรมดามีที่ทำงานดีไม่ได้ฝันอะไรแบบเกินตัวหรือสูงเกินไปบางทีมันฝันแล้วมันทำไม่ได้จะเพราะว่าสะเปาแต่ว่าคนเรามันมีความฝันแบบคนนึงไม่ใช่มีแค่ได้แค่ฝันเดียวมันก็ต้องเผื่อไว้ไม่เราฝันแล้วมันต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยถ้าจริงแบบคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นถึงแม้ว่าปัญหาขยะล้นเมืองนั้นจะมีอยู่แทบทุกจังหวัดแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนเป็นต้นเหตุของขยะทุกชิ้นดังนั้นขยะจึงเป็นสิ่งที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อลูกหลานในอนาคตของเรานะคะค่ะก็อยากให้น้องออดดี้ฝากอะไรถึงคนที่ทิ้งขยะหน่อยนะคะก็อยากฝากให้เขาแบบแยกขยะแบบทิ้งขยะให้ถูกที่หรืออะไรอย่างนี้ด้วยมันแต่ถึงจะห้ามเขาไม่ทิ้งมันคงไม่ได้พี่แต่ก็ขอฝากให้เขาแบบแยกขยะดีกว่าเพราะว่าก่อนมันจะมาถึงนี่มันคงขยะอะไรไม่รู้มันผสมมันแก้วบาดหรือเหยียบเข็มหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเราแยกขยะมันก็จะลดไอ้พวกอุบัติเหตุหรืออะไรลงได้ก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเราจะห้ามให้เขาทิ้งคงไม่ได้มันก็กินอยู่ทุกวัน